ปัญหานี้ปัญหาใหญ่มากๆได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อกลับไปอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาแต่เห็นได้ว่าผมลูกชายผมภรรยาผมก็ออกแจกข้าวสารได้มาเท่าไหร่แจกสมทบพวกเพื่อนฝูงไปช่วยกันเอาผมมีหลายแนวคิดแต่อยากเสนอหนึ่งแนวคิดอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยผมได้หารือกับทางบริษัทจีนทางบริษัทมาเลเซียและไทยร่วมทุนกันเพื่อลดยางพาราลงเพราะดูแล้วเนี่ยปริมาณยางพาราของเราเนี่ยมันล้นทำอย่างไรแทรกแซงยังไงก็ให้ขึ้นกิโลละร้อยแต่มันเหนื่อยเพราะทำอย่างไรให้ปริมาณยางพาราลดลงผมก็ได้บริษัทมาสนับสนุนในการปลูกทุเรียนโค่นยางมาปลูกทุเรียนแล้วหลักมีราคาประกันถ้าอยากยกตัวอย่างใช้เวลาสักนิดหนึ่งเชิญนะเชิญพาราเนี่ยครับยางพาราหนึ่งไร่หนึ่งปีนี่ได้ประมาณ250 กิโลนะครับกิโลหนึ่งตีว่า60 บาทก็แปลว่าไร่หนึ่งต่อปีนี่จะได้15,000 บาทสมมุติว่าเราโค่นยางนี้ออกไปหนึ่งไร่แล้วมาปลูกทุเรียนเอามูซังคิงนะครับทุเรียนไร่หนึ่งเนี่ยปลูกได้25 ต้นเอาผมเฉลี่ยนะต้นหนึ่งเนี่ยมี30 ลูกลูกหนึ่งเฉลี่ยว่า2 กิโลก็รวมแล้วเนี่ย25 × 30 × 2ได้1,500 กิโลต่อไร่ต่อปีผมก็ขอร้องให้บริษัทรับประกันว่าต้องซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลละร้อยคือแปลว่าถ้าทุเรียนมูซังคิงเนี่ยถ้ากิโลละ400ต้องซื้อ400นะตามท้องตลาดแต่ถ้าต่ำกว่า100เมื่อไหร่บริษัทเนี่ยจะต้องซื้อในกิโลละ100 บาทถ้ากิโลละ100เนี่ย1,500 บาทคูณด้วย100จะได้ต่อไร่ต่อปีเนี่ย150,000 บาทเห็นไหมครับข้อแตกต่างเพราะถ้ารณรงค์ให้คนมาปลูกทุเรียนสักล้านไร่เนี่ยยางในภาคใต้มี12 ล้านไร่12 ล้านไร่หายไป 10% เนี่ยทำให้ราคายางขึ้นเกินกิโลละร้อยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมว่าผมจะทำเป็นนโยบายของประชาธิปัตย์ว่าให้พี่น้องประชาชนโค่นยางแล้วมาปลูกทุเรียนโดยมีหลักประกันแล้วบริษัทนี้มี2 แนวทางถ้าพี่น้องไม่มีทุนกับพี่น้องมีทุนถ้าพี่น้องไม่มีทุนแต่พี่น้องมีที่ดินนะครับ ทางบริษัทจะปลูกให้ทั้งหมดเลยปลูกให้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยทยอยเอาทุนคืนหลังจากนั้นจนถึง10 ปีจะแบ่งผลประโยชน์กันบริษัทจะได้ 30% พี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดินจะได้ 70% นั่นกรณีที่ไม่มีทุนกรณีที่มีทุนบริษัทเอาไปเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งหมดไปดูแลแล้วก็แจกฟันไม่ฟรีแล้วรับซื้อทั้งหมดโดยราคาประกันผมคิดว่าอย่างนี้ไปได้ภายใน5 ปีถ้าเกิดพี่น้องโค่นต้นยางพาราหมดไปล้านไร่เนี่ย1ราคายางเพิ่มแน่นอน2รายได้จากทุเรียนมากอย่างแน่นอนเพราะลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นการคิดนอกกรอบเพราะเราใช้เงินไปแทรกแซงมันได้เพียงระยะสั้นๆเป็นเงินภาษีจะได้เอาไปทำอย่างอื่นผมคิดอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างผมคิดว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างแน่นอนนะครับ